ปัญหาเรื่องการบุกรุกทำลายป่าที่มีมาอย่างยาวนานปัจจุบันต้องถือว่าปัญหานี้ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดจริงจังและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วง4ปีที่ผ่านมาโดยนายชีวภาพชีวธรรมผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าที่ปรึกษาชุดปฏิบัติการพยัคฆ์ไพรกรมป่าไม้บอกว่าประเทศไทยมีพื้นที่ป่า 102.156 ล้านไร่หรือประมาณ 32% ของพื้นที่ทั้งหมด 323 ล้านไร่แม้ว่าตามหลักวิชาการจะต้องมีพื้นที่ป่า 40% ก็ตามแต่มองในภาพรวมถือว่าประสบความสำเร็จในการดูแลป้องกันและทวงคืนพื้นป่ามาได้โดยสามารถจับกลุ่มดำเนินคดีกับผู้ที่บุกรุกป่าได้นับหมื่นคดีทำให้พื้นที่ป่าไม่ลดน้อยลงต่างจากช่วงก่อนหน้านี้ที่ป่าลดลงอย่างต่อเนื่องโดยป่าหายไปปีละเกือบ1ล้านไร่เลยทีเดียวความสำเร็จนี้ต้องยกความดีความชอบให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าหรือสปกพปมีตัวแทนจากชุดพยัคฆ์ไพรชุดพญาเสือชุดฉลามขาวกรมที่ดินกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่ทำงานกันแบบบูรณาการไม่ใช่ให้กรมป่าไม้ทำงานอย่างโดดเดี่ยวเหมือนในอดีตจากการสำรวจพบว่าพื้นที่ที่มีการบุกรุกป่ามากที่สุดคือภาคเหนือตอนล่างจังหวัดเลยมีการบุกรุกทำลายมากที่สุดรองลงมาคือเพชรบูรณ์และพิษณุโลกซึ่งทั้ง3จังหวัดเป็นพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำป่าสักจึงน่าเป็นห่วงว่าหากมีการตัดไม้ทำลายป่าเพิ่มขึ้นจะนำไปสู่วิกฤตการน้ำของลุ่มน้ำป่าสักได้ส่วนลักษณะการบุกรุกป่ามีวิธีการคล้ายๆกันวิธีแรกชาวบ้านจะเข้าไปบุกรุกแผ่วถางป่าเพื่อครอบครองและทำกินจากนั้นนายทุนก็เข้าไปซื้อที่ต่อจากชาวบ้านทั้งที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เมื่อชาวบ้านขายที่ไปแล้วก็เข้าไปบุกรุกป่าใหม่และอีกวิธีคือนายทุนร่วมกับข้าราชการสำนักงานที่ดินเจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุจริตดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ป่าให้แก่กลุ่มทุนดังนั้นต้องตัดวงจรการบุกรุกป่าซึ่งต้องทำอย่างเด็ดขาดคือ1ต้องยึดคืนพื้นป่าที่อยู่ในมือนายทุนพร้อมดำเนินคดีนายทุนอย่างเด็ดขาด 2. ป้องกันไม่ให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บุกรุกป่าเพิ่มขึ้นโดยจัดสรรที่อยู่และที่ทำกินให้เป็นหลักแหล่งพร้อมทั้งส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำกิน 3. ยึดคืนพื้นป่าและดำเนินคดีผู้ที่บุกรุกป่าหลังปี 2557 ไม่ว่าจะเป็นนายทุนหรือชาวบ้าน 4.ดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบสำหรับกลุ่มทุนที่เข้าไปบุกรุกป่านั้นมีมากกว่า500รายแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆคือกลุ่มที่บุกรุกเพื่อปลูกพืชเกษตรเชิงพาณิชย์เช่นปลูกยางปลูกข้าวโพดและยังหวังด้วยว่าหากที่ดินได้เอกสารสิทธิ์และมีราคาขึ้นมาก็สามารถขายทำกำไรได้อีกต่อหนึ่งด้วยส่วนอีกกลุ่มคือบุกรุกป่าเพื่อทำแหล่งท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทโดยจะบุกรุกในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่นเชียงใหม่เลยเพชรบูรณ์นครราชสีมาภูเก็ตซึ่งกลุ่มนี้จะมีนักการเมืองและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่กลุ่มนักธุรกิจและกลุ่มข้าราชการเกษียณโดยจำนวนพื้นที่ป่าที่แต่ละรายเข้าไปบุกรุกนั้นมีตั้งแต่หลัก10ถึงหลักพันไร่เลยทีเดียวสำหรับเป้าหมายการทำงานในปีนี้ที่ปรึกษาชุดพยัคฆ์ไพรบอกว่าจะยึดคืนพื้นป่าให้ได้ปีละ 150,000 ไร่เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับคืนมาเหมือนเดิมให้ได้มากที่สุดทีมข่าวลึกทันใจต้องขอปรบมือและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ทำงานประสบความสำเร็จเพื่อทวงคืนพื้นป่ากลับคืนมาเป็นทรัพยากรของชาติและของทุกคนที่ไม่ใช่ของใครบางคนอีกต่อไปทีมข่าวลึกทันใจรายงาน